ในช่วงศตวรรษที่12มีการบันทึกเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในเมืองวูพีดประเทศอังกฤษเมื่อจู่ๆเด็กประหลาดในร่างกายสีเขียว2คนได้ปรากฏตัวอยู่ในถ้ำที่ฟาร์มแห่งหนึ่งโดยทั้งคู่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่มนุษย์เข้าใจได้เอาแต่พูดภาษาแปลกๆที่ไม่มีใครเคยได้ยินซ้ำการมาของเด็ก2คนนี้ก็ไม่สามารถระบุได้ด้วยซ้ำว่ามาจากที่ไหนบ้างก็ตั้งทฤษฎีว่าพวกเขามาจากดาวอังคารบ้างก็บอกว่าทะลุมาจากมิติที่4หรือไม่ก็เป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินในโลกของเราแต่เอาเข้าจริงข้อสันนิษฐานเหล่านี้กลับไม่สามารถยืนยันที่มาของเด็กพิลึก2คนได้อย่างชัดเจนอยู่ดีซึ่งกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาจวบจนยุคปัจจุบันแล้วเรื่องราวนั้นจะมีที่มาที่ไปอย่างไรไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับกับ Green Children of Woolpeed เด็กตัวเขียวแห่งWoolpeedผู้ซึ่งมาจากแดนสนธยาที่ไร้ดวงอาทิตย์ตำนานเด็กตัวเขียวแห่งวูพีดถูกกล่าวถึงตั้งแต่กลางศตวรรษที่12ในรัชสมัยของกษัตริย์สตีเฟนหรือสตีเฟนออฟอิงแกรนเป็นช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวายในประวัติศาสตร์ของอังกฤษที่เรียกว่าดีแอนาคีซึ่งช่วงนั้นได้เกิดสงครามกลางเมืองในราชอาณาจักรอังกฤษจากการรุกรานของชนหลายชาติทำให้เกิดการล่มสลายของกฎหมายและความขัดแย้งได้ปกคลุมไปทั่วทุกแห่งคนซึ่งเรื่องราวของเด็กตัวเขียวแห่งวูพีดเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นี่แหละครับโดยชายผู้บันทึกเหตุการณ์นามว่าราฟแห่งคอกเกเซลนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษเรื่องชื่อคนหนึ่งและเป็นเจ้าอาวาสของสำนักสงฆ์บริเซนแอดมันแห่งอารามคอกเกเซลซึ่งอยู่ห่างจากวูพิทไปทางใต้ประมาณ42กิโลเมตรและต่อมายังเป็นที่รู้จักจากผู้บันทึกพงศาวดารสงครามครูเสดครั้งที่3ที่เกิดขึ้นในช่วงปีคริสตศักราชที่1189ถึง1192และได้บันทึกเรื่องราวของ Green Children of Woolpeedเอาไว้ในงานเขียนชิ้นหนึ่งของเขาด้วยโดยเนื้อหานั้นเล่าถึงช่วงชีวิตหนึ่งของเขาที่บังเอิญได้เข้าไปผ่านพบกับเรื่องราวแปลกประหลาดซึ่งเกิดขึ้นในเช้าวันหนึ่งของช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่เมืองวูพีดประเทศอังกฤษระหว่างปี1135ถึง1153โดยไม่ทราบวันเวลาที่แน่ชัดขณะรับและคนงานในฟาร์มกำลังเก็บเกี่ยวพืชผลตามปกติจู่ๆก็ได้มีเสียงร้องแปลกๆดังขึ้นจึงเดินตามไปตรวจสอบถึงต้นทางของเสียงจนได้พบเข้ากับเด็ก2คนที่ซุกตัวอยู่ในถ้ำซึ่งเป็นเด็กชายและเด็กหญิงกำลังกอดกันกลมด้วยความตกใจสิ่งที่ทำให้คนงานทุกคนต่างต้องตกตะลึงคือแม้เด็กทั้งสองจะมีหน้าตาเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ที่ผิดแปลกไปจากมนุษย์คือผิวหนังของทั้งคู่เป็นสีเขียวเรืองแสงดังมรกตและเอาแต่พูดภาษาที่ราฟและเพื่อนๆไม่รู้จักรวมไปถึงสวมเสื้อผ้าที่ไม่ใช่ของชาวอังกฤษอีกด้วยราฟที่เห็นเช่นนั้นจึงนำตัวเด็กๆไปที่บ้านของริชาร์ดเดอะคาร์นซึ่งเป็นทั้งนายจ้างและเจ้าของที่ดินโดยพยายามหาน้ำและอาหารให้เด็กทั้งสองแต่ทั้งคู่กลับไม่ยอมกินอะไรเลยราวกับว่าสิ่งที่ได้จัดเตรียมมาให้มันไม่น่าจะถูกปากพวกเขาหรือบางทีทั้งคู่อาจไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าก็ได้โดยทั้งเด็กชายและเด็กหญิงปฏิเสธที่จะกินอาหารของริชาร์ดนานหลายวันจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับถั่วปากกว้างดิบในฟาร์มและดูเหมือนทั้งคู่จะชอบมันมาจึงยอมกินมันจนสุดท้ายก็มีชีวิตรอดต่อไปก่อนที่เด็กๆจะค่อยๆปรับตัวเข้ากับอาหารปกติและในที่สุดสีเขียวที่เคยฉาบเคลือบไปทั่วเนื้อตัวของทั้งคู่ก็เริ่มจางหายไปและเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันกับผิวหนังปกติของมนุษย์ต่อมามีการตัดสินใจที่จะให้บัพติศมาแก่เด็กๆหรือก็คือพิธีรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชนแต่เด็กชายซึ่งดูเหมือนกำลังป่วยเรื้อรังก็ได้เสียชีวิตหลังจะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของคริสตจักรได้ไม่นานจากนั้นเด็กผู้หญิงที่เหลืออีกคนก็ถูกสอนให้เรียนพูดภาษาอังกฤษจวบกระทั่งพอที่จะสื่อสารรู้เรื่องจึงได้เล่าให้ริชาร์ดและราฟฟังว่าเธอกับเด็กชายเป็นพี่น้องกันซึ่งมาจากดินแดนไร้ดวงอาทิตย์ที่มีชื่อว่าเซนต์มาร์ตินแลนด์ที่นั่นมีแสงสว่างพบค่ำตลอดเวลาราวกับแดนสนธยาและทุกสิ่งในดินแดนแห่งนั้น
ล้วนเต็มไปด้วยสีเขียวมรกตและเมื่อเธอถูกถามว่ามาที่ถ้ำแห่งนี้ได้ยังไงเด็กสาวกลับไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งจำได้เพียงแค่ว่าเธอและพี่ชายได้ยินเสียงดังวุ่นวายจากฝูงสัตว์ของพ่อเธอจากนั้นจึงเดินตามเสียงระฆังที่ดังกังวานเข้าไปในถ้ำและก็โผล่มายังถ้ำในบูพิษโดยไม่รู้ตัวซึ่งจุดนี้รับคาดว่าเสียงที่เธอได้ยินอาจเป็นเสียงระฆังของสำนักสงฆ์เบอร์ริเซนแอดมันแห่งอารามคอกเกเซลที่ตัวเองอยู่ต่อมาเด็กหญิงคนนี้ยังถูกจ้างให้ทำงานเป็นเวลาหลายปีโดยเข้าไปเป็นคนรับใช้ในบ้านของริชาร์ดเดอะคานก่อนได้รับชื่อว่าแอคเนสและเล่าลือกันว่าเธอกลายเป็นหญิงสาวผู้มีพฤติกรรมชาวโชคบผู้ชายไม่เลือกนาจนกระทั่งได้แต่งงานกับเข้าราชการในราชวงศ์นามบริชาร์ดเบย์จากเมืองคิงส์ลินซึ่งอยู่ห่างจากบูพิทไปประมาณ64กิโลเมตรจากนั้นเธอได้ย้ายไปอาศัยอยู่กับสามีที่นั่นอย่างสงบสุขและมีลูกยังน้อย1คนก่อนที่ราฟจะเขียนบทความ Green Children of Woolpit ขึ้นมาได้ไม่นานมีการตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับเด็กตัวเขียวแห่งวูพิทอยู่หลายทฤษฎีเลยล่ะครับแต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเป็นน้องชายที่มีชื่อว่าพอลแฮร์ริสที่กล่าวว่าเด็กตัวเขียวแห่งวูพิทอาจเป็นลูกหลานของผู้อพยพชาวเฟลมีซึ่งเป็น1ใน3ผู้อพยพของประเทศเบลเยียมที่ถูกกษัตริย์สตีเฟนลงดาบในการทำสงครามหรือบางทีอาจเป็นกษัตริย์เฮนรี่ที่2ที่ข่มเหงและสังหารชาวเฟลมิดจนย่อยยับและที่เด็กสาวกล่าวว่าบ้านเกิดของตัวเองอยู่ในเซนต์มาร์ตินแลนด์นั่นก็อาจเป็นไปได้ว่ามันคือหมู่บ้านฟอนแฮมเซนต์มาร์ตินดินแดนที่มีอยู่จริงทางตอนเหนือของเบอร์รี่เซนต์แอดมันและพ่อแม่ของพวกเธอก็คงเป็นช่างทำผ้าชาวเฟลมิดที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นซึ่งในช่วงเวลานั้นได้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างพระเจ้าเฮนรี่ที่2กับกองกำลังกบฏที่นำโดยโรเบิร์ตเดอโบมอนเออร์ที่3แห่งเลสเตอร์พร้อมด้วยทหารรับจ้างชาวเฟลมิดจำนวนมากโดยกองพลทั้ง2ได้ยกพลขึ้นบกที่ซับฟอร์เพื่อห้ำหั่นกันในสมรภูมิรบและเป็นกองกำลังกบฏที่พ่ายแพ้ต่อกองกำลังของราชวงศ์ที่ริมฝั่งแม่น้ำลากทหารรับจ้างชาวเฟลมิดถูกสังหารจำนวนมากซึ่งความรุนแรงนั้นอาจลุกลามไปสู่ชาวเฟลมิดคนอื่นๆในพื้นที่ทำให้เด็กๆต้องหกระเหินเร่ร่อนไปสู่พื้นที่รกทึบของป่าเทสฟอร์ดซึ่งอยู่ในเขตแดนคาบเกี่ยวของวูพีดโดยอาจซ่อนตัวอยู่ในป่าสักระยะหนึ่งซ้ำไม่มีอาหารตกใส่ท้องเลยจนกลายเป็นโรคคอโรซิสหรือก็คือโรคไข้เขียวเป็นอาการป่วยที่เกิดจากการขาดเม็ดเลือดแดงจนทำให้ผู้ป่วยมีผิวออกสีเขียวและทฤษฎีนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่าผิวหนังของพวกเขาเปลี่ยนกลับเป็นสีปกติเมื่อริชาร์ดเดอะคานมอบอาหารประทังชีวิตให้กับทั้งคู่ซ้ำแฮริสยังเชื่อว่าเด็กทั้งสองเดินตามเสียงของระฆังในโบสถ์จากเมืองเบอร์รี่เซนต์เอ็ดมันจนเกิดการพลัดลงและบังเอิญเดินลงไปในอุโมงค์ของเมืองใต้ดินกลายเกรสอันเป็นเมืองหินเหล็กไฟที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปีจนมาโผล่ตรงถ้ำในหมู่บ้านบูพีดและด้วยความที่ไร้วุฒิภาวะจึงอาจมีอาการสับสนงุนงงกลายเป็นเด็กไร้บ้านที่ไม่มีพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และพูดได้เพียงแค่ภาษาเฟลมีดซึ่งเป็นภาษาแม่ของพวกเขานอกจากนี้ที่ร่างกายของเด็กทั้งสองมีสีเขียวจึงอาจสร้างความประหลาดใจให้กับชาววูพีดที่ไม่ได้ไต่ตรองให้ดีและคิดเองเองว่าเด็กสองคนนั้นได้หลุดออกมาจากโลกใต้พิภพอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากที่โต้แย้งว่าราฟอาจกุเรื่องขึ้นมาและจุดสังเกตหลักๆที่ไม่น่าเป็นไปได้คือคนที่มีการศึกษาอย่างริชาร์ดเดอะคานจะไม่รู้จักภาษาที่เด็กๆพูดว่ามันคือภาษาเฟลมิดได้ยังไงและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวของเด็กทั้งสองก็ได้ถูกพูดถึงกันปากต่อปากรายละเอียดจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจนไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าอันไหนคือเรื่องจริงกันแน่จนได้ก่อเกิดหลายทฤษฎีที่หลุดโลกบ้างก็เชื่อว่าพวกเขามาจากดาวอังคารเนื่องจากทั้งสองมีผิวหนังสีเขียวและพูดภาษาที่ไม่มีอยู่บนโลกมนุษย์หรือทะลุออกมาจากอีกมิติหนึ่งที่ซ้อนทับกันกับมิติของโลกมนุษย์โดยจุดในถ้ำที่ตัวของฝั่งเด็กอยู่กับถ้ำในเมืองวูพีดอาจมีประตูมิติที่เชื่อมโยงถึงกันหรือแม้กระทั่งอีกทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าพวกเขาอาจเป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกใต้พิภพซึ่งหลบซ่อนจากพวกมนุษย์มานานนับพันปีแต่ดันหลุดออกมาและกลับลงไปไม่ได้เนื่องจากโพรงหินในถ้ำอาจเคลื่อนตัวไปปิดทางเข้าออก
แต่ถึงแม้จะมีความเชื่อที่เห็นไปในทิศทางที่แตกต่างกันแต่ปัจจุบันข้อสันนิษฐานเหล่านั้นกลับไม่สามารถพิสูจน์เรื่องราวของเด็กตัวเขียวแห่งวูพิษที่ชัดเจนได้เลยดังนั้นมันจึงกลายเป็นเพียงแค่ตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาจวบจนยุคปัจจุบันก็จบกันไปแล้วนะครับกับความพิศวงของเรื่องราวกีน Children of Vulpix นี่คือหนึ่งตำนานเล่าขานในช่วงศตวรรษที่12ของประเทศอังกฤษเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและหากคุณชอบคลิปนี้อยากให้ผมหยิบเรื่องพิลึกขึ้นมาเล่าให้ฟังอีกกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครและพบกันใหม่ในคนผีลูกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด